ดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาทำคณิตประถมนะครับตอนที่3นะซึ่งข้อนี้นะครับจะเป็นโจทย์ที่ผมแต่งขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทำด้วยนะครับจะทำให้ดูสดๆเลยนะครับก็แต่งเองแต่ไม่ได้ทำนะครับก็ทำให้ดูสดๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมันใช่ก็ Subscribe นะครับแล้วก็วิธีการค้นหาช่องผมเนาะคือไปพิมพ์คำว่ากิติศักดิ์ Page ITTISUN นะครับใน Google หรือว่า YouTube นะคุณก็จะเจอช่องผมนะครับในลิงก์แรกๆเลยนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับก็อาจจะยากนิดนึงสำหรับบางคนนะครับแต่ว่าก็อาจจะง่ายสำหรับบางคนนะครับลองมาดูกันนะครับว่าจะยากหรือจะง่ายแค่ไหนนะครับโอเคนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นระดับประถมหรือเปล่าแต่น่าจะอยู่ในระดับประถมนะครับมาดูกันนะครับข้อ4นะครับก็ทำมา2ตอนแล้วครับมา3ข้อแล้วครับตอนนี้ข้อ4แล้วครับมาดูข้อ4นะครับบริษัทกริติสันนะครับซึ่งเป็นชื่อผมนะครับชื่อผมเขียนนี้เลยนะครับกริติสันครับบริษัทกริติสันจำกัดนะครับต้องการซื้อเครื่องเขียน3อย่างดังนี้นะครับเครื่องเขียนนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า stationery นะครับก็แม้ว่าเราจะเรียนคณิตไปด้วยเราก็เรียนอังกฤษได้นะครับก็ผมก็จะสอนคำศัพท์ต่างๆนะที่อาจจะมีนะครับผมก็จะสอนไปเงี้ยแหละครับมั่วๆไปนะครับก็พอได้แล้ว stationery นะครับ stationery นะครับแปลว่าเครื่องเขียนนะครับโอเคครับซื้อ3อย่างดังนี้นะครับอย่างแรกครับดินสอ2โหลผิดนะครับ2โหลนะครับโหลละ60บาททุกๆเดือนนะครับก็เขาเพนซิลนะครับก็แปลว่าดินสอนะเพนซิลแล้วก็อันนี้ครับดาเซนหรือโดเซนนะครับไม่รู้แล้วแต่เขาอ่านไงไม่แน่ใจครับแต่ผมอ่านดาเซนนะครับดาเซนเนี่ยแปลว่าโหลนะครับโหลครับโอเคครับคนคงรู้ใช่ไหมครับว่า1โหลเท่ากับเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่ครับโอเคครับก็คิดกันไปนะครับต่อมาเอาซื้ออะไรอีกยางลบ5แท่งละ7บาทนะครับทุกๆเดือนนะครับยางลบนะครับบางคนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนตอนที่ผมเรียนตอนประถมนะครับยางลบเขาใช้คำว่ารับเบอร์ครับรับเบอร์นะครับแต่จริงไม่ใช่นะครับต้องใช้ว่าอีเรเซอร์นะครับอีเรเซอร์แปลว่ายางลบนะครับถ้าเป็นรับเบอร์นะครับจะแปลว่ายางครับยางพารายางอะไรพวกนี้นะครับพวกนั้นนะครับมันจะคนละอย่างกันนะครับแต่ว่ามันก็ใช้กับอย่างลบได้เหมือนกันป้อมก็เป็นอย่างเหมือนกันนะครับที่จริงนะครับโอเคนะครับนะครับอย่างสุดท้ายที่ต้องซื้อนะครับก็คือกระดาษ A4 นะครับเพราะว่าต้องใช้กระดาษสีในการพิมพ์งานทำนู่นทำนี่ทำหลายอย่างกระดาษ A4 นะครับทั้งหมด20แพ็คแพ็คละ136บาททุกๆ3เดือนนะครับโอเคนะสำหรับกระดาษครับก็ภาษาอังกฤษก็จะคือคำว่า paper ครับ paper แล้วกระดาษครับแล้วก็มันนะครับมันคำนี้แปลว่าเดือนนะครับ1เดือนนะครับอะไรประมาณนี้มันนะครับโอเคครับก็มาดูนะครับว่าเขาจะให้หาอะไรนะครับก็มาดูนะครับว่าผมจะให้หาอะไรนะครับผมเป็นคนตั้งนะครับผมนะก็จะให้หา1กอไก่นะครับจงหาว่าดินสอนี่ราคาแท่งละเท่าไหร่นะครับโอเคครับดูแล้วไม่น่ายากใช่มั้ยแท่งละเท่าไหร่บวกลบคูณหารแค่ไหนนะครับเดี๋ยวคิดกันไปก่อนนะครับจะไม่ว่ากันนะครับเราเจอข้อขอไข่ต้องเงือบกันแน่นอนนะครับขอไข่นะครับจงหางบประมาณอย่างต่ำในหน่วยเต็มร้อยที่บริษัทกฤติสันจำกัดต้องใช้จ่ายในการซื้อเครื่องเขียนต่อปีนะครับเป็นไงครับงงไหมงงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอธิบายครับก็คือข้อขอไข่ครับเราต้องบริษัทผมและบริษัทกฤติสันนะครับต้องตั้งงบประมาณนะครับว่าปีนี้ เราใช้เงินซื้อเครื่องเขียนอย่างเท่าไหร่นะครับง่ายไหมเป็นจำนวนเต็มร้อยเช่น100 200 300 5,007 18,500 29,100 อะไรอย่างนี้นะครับเต็มร้อยนะครับคือเต็มร้อยนะครับประมาณนี้นะครับก็จะตั้งเท่าไหร่นะครับถึงจะซื้อทั้งหมดนี้ได้นะครับทั้งหมดนี้ได้3อย่างภายใน1ปีครับ1ปีนะครับสำคัญมากครับแต่ว่าคุณดูครับแต่ว่าแต่ละอย่างที่ผมพิมพ์มามันเป็นเดือนนะครับก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าทนกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเลยครับสำหรับข้อกอไก่ก็ไม่ยากนะครับสำหรับข้อกอไก่วิธีทำนะครับก็คือ1โหลนะครับมี60บาทใช่ไหมครับ1โหลเท่ากับ60บาทนะครับ1โหลเท่ากับ12แท่งใช่ไหมครับ60บาท12แท่งใช่ไหมครับแปลว่าแท่งละเท่าไหร่ใช้ยังไงทำยังไงนะครับง่ายๆนะครับก็คือใช้ดินสอใช้ราคานะครับทั้งหมดนะครับหารด้วยจำนวนแท่งเราก็จะได้แท่งละ5บาทครับคำตอบ5บาทนะครับ5บาทไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับก็แท่งละก็เอาแค่60นะครับโหลละ60ใช่ไหมล่ะ1โหลมี12แท่งก็
็60บาทไปหารด้วยจำนวนแท่งก็จะได้60หาร12เท่ากับ5นะครับถ้าใครหารไม่เป็นก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่าหารเป็นหรือยังนะครับต้องพยายามครับอย่าใช้เครื่องคิดเลขเด็ดขาดนะครับผมก็จะไม่ใช้เครื่องคิดเลขครับในการคิดนะครับน่าจะได้นะครับโอเคนะครับเพราะว่ามันเริ่มยากต้องข้อขอไข่นะครับโอเคครับมาดูข้อขอไข่กันนะครับเห็นครับวิธีทำข้อขอไข่นะครับก็ไม่ยากมากนะครับแต่ว่าเราต้องรู้ว่าสเต็ปคืออะไรนะครับโอเคนะสเต็ปแรกนะครับหาก่อนนะครับว่าดินสอเนี่ยค่าดินสอทั้งหมดเนี่ยเดือนละเท่าไหร่ปีละเท่าไหร่นะครับเรามาหาก่อนครับว่าเดือนละเท่าไหร่นะครับมาดูกันนะครับจะใช้เป็นปากกาสีอะไรดีสีอะไรดีสีน้ำเงินสีแดงนะครับสีแดงชอบสีแดงมากกว่านะสีแดงเอาแดงนี้นะแดงเข้มนะครับก็มาดูกันนะครับก็ดินสอนะครับซื้อเดือนละ2โหลใช่ป่ะ2นะ2โหลเนาะ2โหล2โหลว่าไงต่อ2โหลเท่าไหร่60นะครับก็คูณ60เข้าไปนะครับแปลว่า1เดือนนะครับซื้อไป120บาทถูกไหมครับง่ายไหมครับ2คูณ60ครับเท่ากับ120บาทถ้าใครคูณไม่เป็นก็คูณแบบแนวตั้งก็ได้ครับก็60คูณ2ครับนี่ครับ20เป็น0 2612จบครับ120นะครับโอเคนะครับเข้าใจกันนะครับเข้าใจกันนะครับ less or ink นะครับก็แปลว่าอะไรได้เท่าไหร่ครับตรงนี้นะครับเป็นว่าเดือนละ1เดือน120บาทใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับไปดูนะครับ1ปีมีกี่เดือน1ปีมีกี่เดือน22เดือนใช่ไหมครับก็ง่ายๆนะครับก็120คูณด้วย12นะครับได้เท่าไหร่20เป็น0 22เป็น4 21เป็น2นะครับนี่นะครับ2นี่ครับตรงนี้ครับเราใช้หน่วยก่อนครับหลักหน่วยในการคูณก่อนนะครับในข้างบนนะครับโอเคนะครับแล้วหลัก10นะครับหลัก10เป็น10ใช่ไหมแล้วมี1แล้วก็มี0ใช่ไหมมี0ข้างหลังแล้วก็0มาใส่ก่อนนะครับตรงนี้นะครับเข้าใจมั้ยครับแล้วก็1 0เป็น0 1 2เป็น2 1 1เป็น1โอเคนะครับแล้วก็บวกกันนะครับตรงนี้นะครับบวกกันมาได้เท่าไหร่ตรงนี้ได้0ตรงนี้ได้4ตรงนี้ได้4ตรงนี้ได้1ครับแต่ว่าเท่า1100 1440ครับโอเคนะครับ1440โอเคโอเคครับได้นะครับ 1,140 นะครับดินสอเรียบร้อยนะครับ 1,140 ครับต่อมานะครับค่ายางลบเท่าไหร่นะครับ5แท่งนะครับแท่งละ7บาท5 7เท่าไหร่5แท่งละ7บาทรวมทั้งหมดเดือนนึงเท่าไหร่5 7 35ครับไม่ยากใช่มั้ยครับไม่ยากใช่มั้ยครับ35นะครับปีละเท่าไหร่ปีนึงมีกี่เดือน3เอ้ยเท่าไหร่อ่ะ12เดือนครับก็35นะครับคูณด้วย12ครับคูณยังไงนะครับผมจะทำให้ดูหลายๆรอบครับถึงจะเข้าใจนะครับถ้าใครไม่รู้ก็ย้อนไปดูได้นะครับใช้หลักหน่วยนะครับ2นี่ครับเป็นตัวคูณข้างบนก่อนนะครับใช้ตัวรากคูณข้างบนนะ2 5เป็น10ใส่0ทด1นะครับ2 3เป็น6ทด1เป็น7นะครับโอเคครับใช่มั้ยครับหลังจากนี้ก็เป็นหน่วย10นะครับหน่วย10ก็คือ1ใช่มั้ยครับ1 0ใช่มั้ยครับมี0อยู่ข้าง10มี0ใช่มั้ยครับมี0ตัวนึงก็ใส่ไปก่อนข้างล่าง1 5เป็น51 3เป็น3นะครับรวมกันได้เท่าไหร่ก็มาบวกกันนะครับเหมือนเดิมนะ0 2 4นะครับบวกกันครับได้ครับ420นะครับเข้าใจมั้ยครับ420นะครับโอเคนะครับต่อมานะครับทำยังไงต่อมาก็หาต่อไปนะครับว่ากระดาษ A4 นะครับกระดาษ A4 นะครับจะเดือนนึงใช้เท่าไหร่นะครับปกตินะครับเหมือนกันครับทำเหมือนกันไม่ยากนะครับตรงนี้นะครับกระดาษค่ากระดาษ1เดือนเฮ้ยไม่ใช่1เดือนนี่วาอันนี้มันอะไรเนี่ยทุกๆ3เดือนนะครับ3เดือนซื้อ1ครั้งนะครับแปลว่าอะไร1ปีซื้อใช้กี่ครั้งครับ3เดือนก็มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม1ครั้งใช่มั้ยเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนอีก1ครั้งเป็น2ครั้งละครึ่งปี2ครั้ง1ปีกี่ครั้ง4ครั้งใช่มั้ยครับต้องจำให้ได้นะครับต้องรู้นะครับต้องรู้ครับต้องดูต้องอ่านโจทย์ให้ดีอ่านโจทย์ให้แตกนะครับโอเคครับก็ยังไงเราก็ทุกๆครั้งก่อนครั้งละเท่าไหร่นะครับซื้อทั้งซื้อแพ็คนึงเท่าไหร่136บาทใช่ไหมแพ็คนึงแพ็คละมีซื้อกี่แพ็ค20แพ็คใช่ไหมก็มาคูณกันนะครับนะครับหน่วย0นะครับ0ทุกอย่างนะครับก็จริงก็เป็น0 0 0นะครับค
ว่าหลักหน่วยเป็นศูนย์นะครับตัวข้างล่างตัวคูณครับปกติถ้าวิธีคูณก็ไม่ยากนะครับก็คือถ้าเลขไหนน้อยกว่ากันนะครับต้องเอาไว้ข้างล่างนะครับมันจะได้คูณง่ายแล้วก็คือน้อยหลักกว่ากันนะครับก็จะได้คูณง่ายนะครับโอเคนะครับโอเคครับอีกแบบนึงครับไม่ใช่อีกแบบนึงก็คูณหลัก10นะครับหลัก10ตรงนี้ข้างบนเป็น2ใช่มั้ยเป็น20ใช่มั้ยก็ใส่ศูนย์ไว้ก่อนตัวนึงใช่มั้ยตอนนี้เราหลัก10ใช่มั้ยก็20ใส่ศูนย์ไว้ก่อนตัวนึงนะครับแล้วก็2คูณ6ได้12 2ลด1 2 3เป็น6บวกลด1เป็น7 2 1เป็น2ครับแปลว่าทั้งหมดได้เท่าไหร่2720นะครับนี่แพงแท้กระดาษ2720บาทนะครับไม่เลวเลยแค่กระดาษครับที่ผมอาจจะผมตั้งเองครับมันอาจจะไม่บาลานซ์เท่าไหร่ครับแต่ว่าประมาณนี้ครับวิธีคูณนะครับลองมาดูนะครับว่าวิธีคูณนะครับที่ผมพาทำนะมันจะใช้ได้ไหมถ้าเราเอา20ถ้าเราเอา136ไว้ข้างล่างนะครับจำได้ไหมครับเห็นนะครับคูณครับไว้ข้างล่างนะครับหลักหน่วยใช่ไหมครับหลักหน่วย60เป็น0 62 12ครับเห็นไหมโอเคครับหลัก10นะครับหลัก10มี0 1ตัวโอเค30เป็น0 32เป็น6นะครับหลัก100มี0กี่ตัว2ตัวก็ใส่ไปก่อน2ตัว1คูณ0ได้0 1คูณ2ได้2ครับมารวมกันนะครับ2 7 2 0เห็นไหมเท่ากันเลยเห็นไหมเท่ากันเลยนะครับเท่ากันเลยนะครับ2อันนี้แปลว่าเราจะใช้อันไหนอยู่ข้างล่างข้างบนก็ได้นะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับโอเคนะครับต่อมานะครับยังไงต่อนะครับปีละเท่าไหร่ยังไม่ได้คูณปีเลยลืม1ปีนะครับซื้อกี่ครั้งนะครับก็มาดูนะครับว่า1ปีซื้อกี่ครั้งโอ้11นาทีแล้วเว้ยแต่รู้สึกว่าตอนนี้จะยาวเล็กเนาะเล็กน้อยนะครับแต่ก็ฟังกันไปนะครับ1ปีซื้อกี่ครั้งเพราะมันซื้อทุก3เดือนใช่มั้ย1ปีซื้อ4ครั้งใช่มั้ยเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วครับก็เราก็2 7 2 0นะครับมาคูณด้วย4นะครับโอเคนะครับ40เป็น042เป็น8 47 28ใส่8ลด2 42เป็น8บวกลด2เป็น10ครับโอเคแปลว่า1ปีครับใช้เงินซื้อกระดาษไป 18,180 บาทครับโอ้บริษัทผมทำไมมันซื้อเยอะจังเลยนะครับโอเคนะครับโอเคครับทั้งหมดนี้นะครับแปลว่าใช้ไปปีแล้วเท่านี้นะครับคราวนี้ทำไงต่อครับผมต้องการใช่ไหมครับว่าต้องใช้งบประมาณอย่างต่ำเท่าไหร่แต่ก่อนที่จะมีงบประมาณมาใช่ไหมเราก็ต้องรู้ก่อนว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมครับเรามาดูนะครับขั้นต่อไปนะครับคือต้องรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับว่าเท่าไหร่นะครับรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดปีละเท่าไหร่นะครับในการซื้อ เครื่องเขียนนะครับก็มาดูนะครับ1440ใช่ไหมเมื่อกี้อะไรค่าดินสอแพงกว่าเท่าไหร่420มาตั้งกันให้ดีครับให้ตรงหน่วยนะครับให้ตรงหลักนะครับว่าหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านครับประมาณนี้ครับแล้วก็มีค่ากระดาษไป 18,000 โอ้แพงเว้ยแพงเว้ยโอเคครับแล้วทำไงครับบวกกันทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับมาใช่ไหมครับหลักศูนย์หลักหน่วยได้ศูนย์หลักสิบได้4บวก2บวก8ได้14ใส่4ทด1 4 4เป็น8บวก8เป็น16บวกทด1เป็น7ใส่7ทด1นะครับ1บวก1บวกทด1เป็น2กับ1สุดท้ายครับแปลว่าทั้งหมดนะครับ 12,740 บาทนะครับซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับที่ผมต้องซื้อที่บริษัทเกตริกริติสารครับต้องซื้อเครื่องเขียนนะครับภายใน1ปีนะครับ 12,740 โอ้โหทำไมมันเยอะจัง1ปีนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นยังไงต่อนะครับหลังจากนั้นเราต้องหางบประมาณนะจำนวนเต็มร้อยใช่ไหมครับโอเคครับสมมติผมให้งบประมาณไป 11,000 จะพอซื้อหรือเปล่าอันนี้มัน 12,000 พอไหมไม่พอใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเราจะต้องให้เท่าไหร่นะครับโอเคนะครับผมมีช้อยส์ให้เลือกนะครับว่าจะเราต้องให้งบอย่างต่ำนะครับเท่าไหร่นะครับผมมีช้อยส์ให้เลือกครับอย่างแรก13,300งบประมาณกอไก่นะครับกอไก่โอเคขอไข่นะครับงบประมาณ 13,000 เป๊ะๆนะครับโอเคนะครับขอควายนะครับ 12,800 นะครับ
คนะครับห้องงูนะครับ 12,600 นะครับอ่ะคุณจะเลือกอันไหนกันให้เวลา5วิ1 2 3 4 5ครบแล้วนะครับก็มาดูนะครับว่าข้อไหนถูกนะครับก็มีผมให้ช้อยส์มาเลือก 3-4 ตัวนะครับว่าข้อไหนถูกนะครับเราต้องใช้เงินอย่างต่ำเท่าไหร่นะครับในการที่จะเชิญค่าใช้จ่าย 12,740 ครับง่ายๆนะครับก็กาเลยนะครับก็คำตอบที่ถูกต้องคือคอควายนะครับ 12,800 ครับเพราะอะไรนะครับถ้าเราใช้ 12,000 นะครับ600นะครับตังค์ไม่พอใช่ไหมครับตังค์ไม่พอซื้อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องใช้นะครับ 12,800 ครับ 12,700 ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่า 12,700 ก็ยังไม่พอซื้อนะครับ 12,800 ครับคือตอบที่ถูกต้องนะเพราะว่ามันเกินผมต้องการอย่างต่ำนะครับแล้วก็เต็มร้อยนะครับจำนวนในหน่วยเต็มร้อยนะครับแปลว่าทุกอย่างต้องเต็มร้อยนะครับต้องเป็น300 800ที่จริงเลข 1,000 ตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็อย่างต่ำแปลว่าอะไรนะครับถ้าคุณมีถ้าคุณใช้งบพวกนี้ใช่ไหมที่จริงเนี่ยครับข้อกอไก่ขอไข่คอควายก็ได้หมดนะครับแต่ผมต้องการอย่างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นครับอันไหนต่ำที่สุดนะครับ 12,800 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ครับนี่คือคำตอบครับ 12,800 นะครับปกติถ้ามีเกินพันเขาจะใช้ใส่เครื่องคอมม่าตรงนี้นะครับนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยครับคำตอบครับ 12,800 ในที่สุดก็ได้แล้วค่าใช้จ่ายที่เราต้องใช้นะครับในการซื้อเครื่องเขียนนะสำหรับบริษัทคริติสันจำกัดนั่นเองนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ก็อาจจะยากนิดนึงสำหรับบางคนนะเพราะมันยาวมันเขาเรียกว่าอะไรมันยุ่งยากมันมึนมัวนะหลายอย่างมากถ้าใครไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะผมก็จะพยายามอธิบายนะครับหรืออาจจะทำมาตอนอื่นนะเพื่อที่จะอธิบายสิ่งที่น้องๆเพื่อนๆไม่เข้าใจนะครับงั้นขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับ And I will see you again นะครับ In the next video นะครับก็ช่วยๆกันแชร์นะครับมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับในการที่จะเรียนรู้คณิตนะครับแล้วก็เล่นเกมด้วยนะครับก็คือมอตโต้ผมนะก็คือเรียนเก่งเล่นเก่งครับคือผมนั่นเองนะประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้เล่นเก่งมากครับก็พอเล่นได้นะครับแล้วก็เรียนก็พอเรียนได้นะครับก็ไม่ได้ขี้กาดนะครับทั้งสองอย่างนะครับก็พอเล่นได้เรียนได้นะครับก็อยู่กลางๆพูดง่ายๆกลางๆนะ average นะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายนะครับเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย